ช่ครับผมก็ของซีเป็นรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์แห่งปีครับครับของหนูเป็นของผมก็มีดาวรุ่งชายแห่งปีกับมีรางวัลหนึ่งเป็นเพลงประกอบละครแห่งปีพอจะจำได้ไหมว่านี่มันเป็นรางวัลไม่เท่าไหร่ปีแล้วครึ่งปีแล้วเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เลยคิดแล้วก็หลายอยู่หลายอยู่ตู้พอเก็บไหมอ๋อจริงๆไม่มีตู้อะไรแต่ซื้อตู้ครับเก็บพี่ซีก็คือได้เจ้าเสน่ห์ไหมคะสำหรับเราเขินไหมเหมือนกับเขินพอๆกับหนุ่มเซ็กซี่เลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบเจ้าเสน่ห์ก็เลยรู้สึกแบบว่าเขินนิดนึงครับเราคิดว่าตัวเรามีเสน่ห์เลยมันลงตัวเองเลยเนาะเสน่ห์เราตรงไหนคนข้างคู่ใช่ไหม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 ใช่แผ่ซ่านหรอใหญ่นะอะไรนะแผ่ซ่านไม่จริงๆเอาจริงๆนะเวลาคนที่เรามีสไตล์หรือเป็นมีเสน่ห์ตัวเองมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเห็นนะมันจะเห็นเองอย่างที่หนูร้องเพลงเพราะหรือว่าบุคลิกหนูอะไรมันก็เป็นเสน่ห์ของหนูอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเป็นแบบว่าที่ทุกคนเห็นในตัวเราได้ทุกได้ปกติใช่ไหมประมาณนะครับดูก็ประมาณนั้นแหละงงแล้วงงแล้วอย่างนี้เองก็เป็นดาวรุ่งเนาะดาวรุ่งครับเป็นดาวรุ่งก็จริงๆไม่อยากเรียกตัวเองว่าดาวรุ่งครับก็เรียกว่าเด็กที่กำลังวิ่งตามความฝันคนหนึ่งละกันครับโอ้ยพูดซะน่ารักนั่นเฮียก็เป็นเด็กที่วิ่งตามความฝันกันเขาเป็นเด็กด้วยเขาเป็นเด็กด้วยเป็นเด็กด้วยกันครับใช่ก็ได้รางวัลนี้แล้วก็อีกรางวัลนึงเพลงประกอบละครแห่งปีก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยที่แฟนๆแบบช่วยโหวตให้เรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดีใจมากๆที่เหมือนผมก็เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานครับเข้ามาเกือบๆจะ2ปีเองแป๊บถือได้ว่าแบบแป๊บเดียวมากซึ่งถึงวันนี้ก็มีคนให้เกียรติผมได้เป็นดาวรุ่งชายแห่งปีครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับไม่คิดว่าแบบจะมีคนมองเป็นดาวรุ่งด้วยเราสองคนตอนนี้ก็ผลงานแน่นงานมาเรื่อยๆเลยก็มีเรื่อยๆครับหลากหลายประเภทด้วยก็ปล่อยไปใช่อย่างวันนี้เพิ่งปล่อยเพลงแสงระวีไปครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์กับแสงระวีครับเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบพีเรียดส่วนตัวเราคนแบบชอบความหมายของเพลงมากแล้วพร้อมมากด้วยใช่ครับวันนี้เพิ่งปล่อยไปเลยครับฟังได้ทาง DMD Music ครับเปิดเข้าไปฟังได้เลยครับเพลงแสงระวีใช่ฟังเสร็จแล้วก็ต้องไปดูหนังต่อนะครับเป็นมีสกิลที่มันมีความแตกต่างจากเพลงอื่นยังไงบ้างครับมันยากขนาดก็ถ้าสำหรับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะพีเรียดเป็นเพลงแนวพีเรียดครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ร้องเพลงแนวนี้เยอะมากเท่าไหร่ครับแล้วก็เพลงนี้ใช้ลมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอย่างโดยเฉพาะท่อนฮุกครับลองไว้สักท่อนนึงได้มั้ยสักนิดนึงท่อนฮุกลองยากมากลมไปเสียงหายแล้วอันนี้ลมป่วยแล้วอันนี้ลมร้องใช่ไหมครับฟังต่อที่ DMD Music พี่ซีร้องได้ไหมคะเดี๋ยวลมหมดนะพี่ซีร้องได้ไหมร้องไม่พอเราก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งแล้วนะศิลปินท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งเป็นเด็กที่กำลังฝึกครับผมเราก็มีออกรายการมีบ้างครับผมมีบ้างก็ต้องฝึกพัฒนากันต่อไปหลายคนก็ชมว่าพี่ซีแบบพัฒนาการทางด้านร้องเพลงดีขึ้นมากเลยจากตั้งแต่ตอนที่นักร้องเสียงเรียนมานานมากใช่คนเอามาเปรียบเทียบก็ถ้าสำหรับตัวก็มาไกลครับผมก็อยากลองแบบว่าร้องเพลงบ้างอยากร้องพร้อมมนุบ้างแต่จริงร้องเสียงลมมนุร้องไม่ได้จริงเพราะหนูเป็นคนแบบว่าเนื้อเสียงแบบลมและคออะไรเงี้ยเราแบบว่าเสียงแน่นๆอะไรเงี้ยแต่หนูก็ร้องเสียงเต็มแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมเออพี่เจต้องการคนสอนไหมอะไรนะครับต้องการคนสอนสอนเทคนิค
นี่ไงเราซื้อเราซื้อสอนอะไรหนูไม่ได้สอนเลยเราเป็นพี่เนาะเราก็เป็นรุ่นพี่ให้พี่ซีไปอุ้ยพี่นิวโอ้โหน้องซีเหรอน้องซีไม่เราก็พัฒนาไปด้วยกันนี่แหละครับตรงนี้ยังมีแฟนมีตรงไหนมีอะไรอยู่มีครับมีครับผมเดี๋ยวจะมีไปแบบว่าที่ไม่ใช่เอเชียด้วยใช่ครับของทวีปได้ไหมทวีปรอบยุโรปเลยยูเมกาเนาะใช่ไหมน่าจะเดี๋ยวจะมีไปฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันใช่บอสยังไม่เคยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปเดี๋ยวตื่นเต้นงานหนึ่งที่งานเดินพรมแดงครับเราไปดูกันว่าจะเป็นไงใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงครับแฟนมีติ้งเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นแฟนมีติ้งคอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นของผมกับเฮียครับเป็นเราบอกเลยเหรอบอกสิก็บอกไปเลยบอกรู้ต่อไม่ยังก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะจัดไงใช่จริงเราก็ซุ่มทำอยู่เหมือนกันครับผมก็รอสัปดาห์นี้นะฮะใช่ครับตอนนี้ก็มีการคุยวางแผนแล้วก็มีการซุ่มทำบางโปรเจกต์อะไรบางอย่างไปแล้วเกี่ยวกับแฟนมีติ้งคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับซึ่งก็จัดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนใช่ภายในปีนี้แน่นอนเราบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์แบบเราผ่านคอนเสิร์ตมา2คนแล้วก็ต้องแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าอลังการแล้วก็แปลกใหม่ครับซึ่งมันก็จะท้าทายความสามารถของเรา2คนมากขึ้นวางสถานที่เลยเนี่ยหนูปุ๊บๆเนี่ยกดดันปั๊บเลยตอนนี้ก็ทําไมเล่าว่าสถานที่บริยังก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจต้องรอดูฟีดแบคคนดูว่าอยากดูเรามากน้อยแค่ไหนแต่อยากให้มาดูจริงเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกคอนเสิร์ตของซีนิวครั้งแรกเหมือนกันซึ่งรับรองว่ามีอะไรที่เราไม่เคยได้ทําหรือมีอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเราแน่นอนต้องราชมังเลยมั้ยโอ้โหราชมังถ้ามีคนมาดูเยอะขนาดนั้นก็อยากจะจัดแต่ว่าใหญ่รู้สึกว่าใหญ่เกินไปนิดนึงครับแต่ว่าสักวันนึงก็อยากจะสักวันนึงต้องมีลองมีจัดคอนเสิร์ตที่นั่นเหมือนกันครับไม่จะเป็นทั้งเดี่ยวหรือว่าคู่หรือว่าอะไรก็ตามโอเคค่ะโอเคครับ